This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ข้าวเหนียวจะมีอะมิโลเพคตินอยู่ในปริมาณที่มากกว่าข้าวเจ้ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มาจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวต่อกันแบบกิ่งก้านสาขาเจ้าทริปโตแฟนเนี่ยจะถูกสมองสร้างเป็นซีโรโทนินเอาละไอ้ตัวที่ทำให้ง่วงก็คือสารซีโรโทนินนี่แหละมันเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการง่วงซึมข้าวเหนียวมันโมเลกุลใหญ่กว่าข้าวขาวใช่ไหมก็ต้องใช้เวลาใช้พลังงานในการย่อยมากขึ้นเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยร่างกายต้องใช้เวลาและพลังงานในการย่อยทำให้ง่วงเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะมาติดตามกันเรื่องนี้เป็นข้อสงสัยของตัวเองด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นกันบ้างหรือเปล่ากับเวลาที่เรากินข้าวเหนียวไปแล้วทำไมง่วงนอนเป็นกันบ้างหรือเปล่าคะเดี๋ยวมาหาคำตอบกันกับแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะเอาเรื่องนี้มาคุยกับคุณหมอมีวันนึงกินข้าวเหนียวกินเสร็จปุ๊บหลับปั๊บคือมันไม่ได้มีแก๊ปช่องว่างให้เราได้นั่งย่อยก่อนนะคะเมื่อกินข้าวเหนียวเข้าไปเนี่ยนะก็เมื่ออิ่มแล้วก็จะง่วง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 นะคะหลายคนเป็นนะซึ่งการกินข้าวเหนียวเป็นบ่อยว่ะอาหารชนิดอื่นถูกไหมใช่ใช่จริงๆกินอาหารชนิดอื่นก็ง่วงเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่บ่อยเท่าข้าวเหนียวนะก็แอบบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนะน้องลีไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องจริงคิดว่าคิดไปเองไม่ใช่คิดไปเองโอ้โหแต่ว่าจะอธิบายว่าทำไมกินข้าวเหนียวแล้วง่วงเนี่ยโอ้โหมันจะต้องตอบด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เยอะมากมันต้องไปรีวิวตั้งแต่สมัยเราเรียนมัธยมการย่อยคาร์โบไฮเดรตอะไรมันเป็นยังไงมันต้องขนาดนั้นนะคะถึงจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้เรื่องนี่ทราบขนาดนั้นนะเป็นการบ้านที่คุณหมอขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะข้อนี้มันไม่ใช่กินข้าวเหนียวปุ๊บโอเคใช่ใช่ตอบจบหลับใช่จริงมันต้องมีหลักการมีหลักการเอาละเราเริ่มต้นด้วยความรู้เกี่ยวกับข้าวก่อนนะคะ มันต้องไปขนาดนั้นเลยนะ ว่าข้าวเนี่ยนะข้าวก็เป็นอาหารจำพวกแป้งใช่ไหมคะที่ ให้คาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่สูง ส่วนประกอบของข้าวทุกชนิดเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบ 80% เนี่ยเช่นยกตัวอย่างนะข้าว100กรัมนะคะจะมีคาร์โบไฮเดรต80กรัมมีน้ำ12กรัมมีโปรตีนด้วยนะข้าวเนี่ยมีโปรตีน7กรัมแล้วก็ที่เหลือเป็นไขมันวิตามินแร่ธาตุเนี่ยอีก1กรัมน่ะข้าวนะค่ะซึ่งคาร์โบไฮเดรตหลักในข้าวคือตัวอะมิโลสแล้วก็อะมิโลเพคตินมันต้องลงลึกขนาดนี้เพราะอะไรอะมิโลสเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มาจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวต่อกันเป็นเส้นตรงย่อยง่ายนะค่ะโมเลกุลเดี่ยวต่อกันเป็นเส้นตรงมันก็เลยย่อยง่ายก็จะพบในข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียวอ๋อข้าวสวยที่เรากินปกตินี่ใช่ไหมคะใช่ก็จะมีอะมิโลสมากกว่าส่วนในข้าวเหนียวจะมีอะมิโลเพคตินอยู่ในปริมาณที่มากกว่าข้าวเจ้าซึ่งเจ้าอะมิโลเพคตินเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มาจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวต่อกันแบบกิ่งก้านสาขานะไม่ใช่ต่อกันเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ย่อยยากกว่าอะมิโลสอะมิโลเพคตินในข้าวเหนียวอันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังดอกจันตรงนี้ไว้นิดนึงถ้ามันย่อยยากย่อยยากกว่าข้าวสวยใช่เอ๊ะไอ้คำว่าย่อยยากเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำใหเฮ้ยง่วงหรือเปล่าเรามาฟังต่อคราวนี้เมื่อทานข้าวเข้าไปแล้วพอทานข้าวเข้าไปมีกระบวนการย่อยยังไงนะพอเราข้าวที่กินเข้าไปนะคะก็เข้าสู่กระบวนการย่อยข้าวจะถูกย่อยเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กคุณผู้ฟังก็รู้จักน้ำตาลกลูโคสแล้วก็ซูโคสเอาละพอไปถึงกระเพาะถูกย่อยได้น้ำตาลกูโคสูโคสเข้ากระแสเลือดเป็นยังไงล่ะตับอ่อนของเราก็จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาสิค่ะเพื่ออะไรฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยก็เพื่อจะเอาจะปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้มันลงมาเพราะเรากินเข้าไปปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็สูงเชียวเขาจะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยยังไงโดยให้เซลล์เนี่ยเอากูโคส
กับเข้าเซลล์เข้าไปเพื่อใช้เป็นพลังงานนอกจากกลูโคสเข้าเซลล์แล้วเนี่ยเจ้ากรดอะมิโนทั้งหลายเนี่ยกรดอะมิโนจะถูกดูดซึมไปโดยกล้ามเนื้อนะกรดอะมิโนก็มีพวกแวลีนลิวซีนไอโซลิวซีนแต่กรดอะมิโนตัวหนึ่งที่ชื่อทริปโตแฟนเนี่ยมันไม่ถูกดูดซึมกลับเข้าไปในกล้ามเนื้อมันก็เหมือนกับรีเลย์กันว่าพอกดตัวอื่นถูกดูดซึมเข้าไปเจ้าทิปโตแฟนมันก็จะสูงใช่ไหมเพราะมันไม่ถูกดูดซึมอยู่ตัวเดียวมันก็จะเข้ามันก็จะไปตามสมองไปถึงหลอดเลือดในสมองเจ้าทิปโตแฟนเนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นจะถูกสมองสร้างเป็นเซโรโทนินเอาละไอตัวพระเอกของมันก็คือที่ทำให้ง่วงก็คือสารเซโรโทนินนี่แหละโอ้โหกว่าจะมาถึงสารเซโรโทนินนี่คือบอกว่าโมเลกุลนั้นเดียวเดิมมาเต็มเลยใช่เพราะจะอธิบายให้น้องลีฟังว่ากินข้าวเหนียวทำให้เซโรโทนินเพิ่มมันก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมาจากไหนก็ฟังดูกระบวนการมันกว่าจะมาโน่นนี่นั่นแต่ว่าตอนที่กินไปแล้วมันง่วงเลยไม่น้องนี่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาถึงอะมิโนแอซิดมาถึงทริปโตแฟนทริปโตแฟนถูกสมองสร้างเป็นเซโรโทนินเพราะฉะนั้นปริมาณเซโรโทนินในสมองเนี่ยขึ้นกับปริมาณกรดอะมิโนทริปโตแฟนใช่ไหมถ้ายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็เซโรโทนินก็จะมากขึ้นแสดงว่าปริมาณในการกินข้าวเหนียวหรือเปล่าใช่เดี๋ยวมันมี3แฟกเตอร์จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมง่วงสุดยอดคราวนี้สารเซโรโทนินเนี่ยนะมันจะทำให้ไปสังเคราะห์พระเอกอีกตัวหนึ่งก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักเมลาโทนินเนี่ยมันเอามาใช้ทำให้ง่วงนอนได้นะคะก็ตามออกมาด้วยเพราะฉะนั้นพอทานข้าวเหนียวฮอร์โมนทั้ง2เนี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นมันเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการง่วงซึมก็เลยจะทำให้ง่วงอันนี้คือสาเหตุอันนึงแล้วนะก็คือทริปโตแฟนที่เพิ่มขึ้นสาเหตุอันที่หนึ่งคราวนี้ข้าวเหนียวเนี่ยมันยังมีทริปโตแฟนอยู่มากกว่าข้าวเจ้าข้าวเหนียวนอกจากตัวทริปโตแฟนเองที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอะมิโนแอซิดเนี่ยตัวอื่นมันไม่โดนมันไม่โดนดูดซึมใช่ไหมคะข้าวเหนียวเองมันมีทริปโตแฟนอยู่มากพอผ่านกระแสเลือดไปยังสมองเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินแล้วก็เมลาโทนินก็จะทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกอันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่2ค่ะต่อไปแฟกเตอร์ที่3คือข้าวเหนียวมันโมเลกุลใหญ่กว่าข้าวขาวใช่ไหมค่ะก็ต้องใช้เวลาใช้พลังงานในการย่อยมากขึ้นเลือดเป็นยังไงล่ะเวลาย่อยนานย่อยมากเวลากินข้าวเลือดมันไปเลี้ยงกระเพาะมากขึ้นใช่ไหมเราเคยพูดกันทีแล้วเรื่องง่วงนอนอะไรเนี่ยเลือดไปเลี้ยงกระเพาะเยอะเลือดมันไปเลี้ยงสมองน้อยมันเป็นยังไงก็จะทำให้ร่างกายต้องใช้เวลาและพลังงานในการย่อยมากกว่าก็เลยทำให้ง่วงเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยเริ่มง่วงแล้วน้องลีเริ่มง่วงแล้วคือฟังแล้วแบบเส้นทางมันหรือว่าในแบบเชิงแบบโอ้โหเอาจริงๆคือได้ยินคำว่าสารเซโรโทนินเมลาโทนินหรืออะไรเงี้ยได้ยินนะแต่พอมันแบบในเชิงวิชาการมาเห็นไหมมันมาง่วงเลยไม่ต้องกินข้าวเหนียวพอมันจะมาจากข้าวเหนียวเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินกับเมลาโทนินในสมองเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะกระบวนการในร่างกายนี้ก็มหัศจรรย์มากจริงๆมหัศจรรย์มากคราวนี้พูดง่ายๆก็คือจริงๆอ่ะไม่ว่าจะกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวอ่ะก็ง่วงทั้งนั้นแหละน้องลีแต่ว่าการกินข้าวเหนียวเนี่ยแล้วง่วงนอนกว่าข้าวเจ้าก็เพราะมันย่อยยากย่อยนานระบบการย่อยเนี่ยก็กระตุ้นหลั่งสารความง่วงออกมามากแล้วก็นานด้วยก็เลยกินข้าวเหนียวแล้วยิ่งง่วงมากขึ้นโอ้พอได้หลับปุ๊บยาวยิงยาวยาวรู้สึกดีมากต้องจะกินข้าวเหนียวทุกวันอยู่แล้วจริงเหรอไม่คือแบบว่าด้วยวัยนี้มันก็โอ้เดี๋ยวเราพูดประโยชน์ข้าวเหนียวกันดีนะคนนี้ได้อยู่เพราะว่าคือด้วยความที่ฮอร์โมนอะเนาะใบนี้อะเนาะมันก็แบบงงๆจะหลับบ้างไม่หลับบ้างบางวันก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะเขาอาจจะหลับเองก็ได้แล้วเขาไปโทษข้าวเหนียวค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอย่าไปเชื่ออาจจะเป็นเพราะอย่างอื่นคือไม่หรอกเพราะว่าในหลายๆครั้งที่กินข้าวเหนียวแล้วอะมันมีความรู้สึกว่ามันง่วงได้ง่ายกว่าใช่แต่ว่าแต่เดี๋ยวนี้คือถ้ากินอิ่มมากๆเข้าสวยปกตินะคะกินอิ่มมากๆใช่ก็ง่วงตาปรือแล้วแหละถูกจ
จนคิดว่าเป็นโคม่าฟู้ดเอ้ยฟู้ดโคม่าเราเคยพูดฟู้ดโคม่าใช่ไหมคิดว่าเอ๊ะเป็นฟู้ดโคม่าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันแป้งมันเยอะค่ะเออแล้วก็แบบสรุปไม่ว่าทานอะไรก็ฟู้ดโคม่าใช่ไหมน้องลีง่วงตลอดคือนอนน้อย ตามวัยอ๋อจริงแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของหลักวิชาการที่มันมีกระบวนการขนาดนั้นเลยคือไม่ได้บอกว่าจะมาเป็นแบบเอ้ยคิดไปเองหรือเลยมันมีหลักทางวิทยาศาสตร์ใช่ของกระบวนการเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้ากินข้าวเหนียวแล้วบางคนรู้สึกแบบง่วงแต่ที่ได้ยินเขาบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วอารมณ์ดีเดี๋ยวเราค่อยไปตรงนั้นยังไม่ทันอารมณ์ดีเลยหรออย่าเพิ่งตื่นมาก็อารมณ์ดีไงเพราะว่านอนเยอะนอนเยอะนอนเต็มอิ่มใช่ก็เลยกะว่าจะแบบวางยาตัวเองด้วยการกินข้าวเหนียวดีไหมแต่วันธรรมดาไม่น่าเนาะไม่ได้เพราะว่าแบบทำงานอย่างนี้เจ้านายว่าอีกใช่ค่ะค่ะอ๋อเป็นเพราะว่ามันย่อยยากแล้วใช้พลังงานย่อยยากย่อยนานค่ะก็ง่วงได้ทั้งคู่นะคะไม่ต้องแปลกใจแต่แค่ย่อยนานหน่อยนั่นเองก็เลยหลั่งสารออกมามากทีนี้ถ้าแบบคราวนี้เคล็ดลับมันถ้าสมมติน้องนี่ไปทานข้าวเหนียววันธรรมดาเนาะวันทำงานเนี่ยจะทำยังไงดีอ่ะไม่ให้ง่วงอ่ะหรือง่วงน้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวแนะนำให้โอ้ยมีเคล็ดลับด้วยเหรอลองดูนะอันที่หนึ่งเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนกลืนถ้าเราเคี้ยวให้ละเอียดแล้วเนี่ยข้าวที่ผ่านการบดอย่างละเอียดโดยฟันมันจะทำให้มันมีโดยอย่างอื่นด้วยหรอจะทำให้ย่อยง่ายยิ่งขึ้นเมื่อข้าวเหนียวเข้าสู่กระบวนการย่อยก็จะใช้เวลาไม่นานนักเมื่อย่อยง่ายย่อยเร็วก็จะทำให้ไม่ค่อยง่วงคืออยู่แค่การเคี้ยวข้าวให้ละเอียดใช่ค่ะต่อไปจำกัดปริมาณข้าวเหนียวหน่อยทานทีกี่ห่อแล้วก็ทานแต่พออิ่มเน้นทานข้าวชนิดอื่นแทนทานกี่ห่อครั้งนึงอ่ะก็แล้วแต่ว่าถ้าน้ำส้มตำมันอร่อยก็ไปจุ่มไปจิ้มปั้นเป็นก้อนๆแล้วไปเดี๋ยวนี้ข้าวเหนียว10บาทก็นิดเดียวเนาะนี่โอ้ยบางทีมาแบบแบแบเป็นแบนก็ต้องสองกี่ห่ออู้ชายเห็นมาเยอะเดี๋ยวมันก็ต้องดูก็ต้องถามร้านเขาว่า5บาท10บาทของเขาอ่ะมันแค่ไหนใช่แต่พยายามไม่กินข้าวเหนียวเยอะเพราะมันเป็นแป้งเดี๋ยวมันเป็นน้ำตาลอ้วนอีกก็ไม่ให้ทานเยอะเกินไปต่อไปใช้ตัวช่วยโอ้ไหวไหมกาแฟเครื่องดื่มสดชื่นนะเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวพร้อมทำงานตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงอะไรประมาณนี้ไหวไหมคือเพราะฉะนั้นอยากกินข้าวเหนียวตอนกลางวันในวันทำงานกินตอนจะมันอร่อยอ่ะตัวเองบางทีเวลาเลี้ยงกับเพื่อนใช่มันต้องกินหลายคนมันถึงจะอร่อยใช่ต่อไปหลังรับประทานอาหารทานข้าวเสร็จอย่าลืมออกไปเดินย่อยกระตุ้นการเผาผลาญจะห่างไกลทั้งความอ้วนและความง่วงเช่นอยู่ที่ทำงานบางที่ค่ะก็มีที่ช้อปปิ้งเยอะก็ไปเดินช้อปปิ้งเดินปลายเดือนก็ไม่มีตังก็เดินเฉยๆสำรวจตลาดไปเดินให้ลำไส้มันขยับมันจะได้ย่อยง่ายๆค่ะแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณหมอไหนๆก็ไหนๆแล้วคุยเรื่องข้าวเหนียวขอความรู้เรื่องข้าวเหนียวหน่อยมันมีทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำใช่แล้วก็บางทีไม่ได้เป็นข้าวเหนียวที่กินกับส้มตำหรืออะไรเงี้ยเป็นข้าวหลามใช่ขนมหวานข้าวเหนียวอะไรอ่ะก็คืออย่างสมมติอันเดียวกันใช่ถ้าเรากินกับอาหารอีสานใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะรับประทานข้าวเหนียวขาวใช่ไหมเพราะว่าอะไรเราไม่เอานิยมเอามาทานกับอาหารอีสานลาบน้ำตกส้มตำอะไรพวกนี้ไก่ย่างใช่ไหมเพราะว่าคุณภาพของเนื้อสัมผัสเนี่ยจะแข็งกว่าจึงไม่นิยมรับประทานนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวแต่ว่าเราเอานิยมเอามาทำขนมหวานเช่นข้าวเหนียวดำน้ำกะทิข้าวเหนียวดำถั่วดำข้าวเหนียวดำแล้วก็ข้าวหลามอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราพูดถึงประโยชน์ของข้าวเหนียวดำซึ่งมันมีมากไม่น่าเชื่ออตัวข้าวเหนียวเองเนี่ยนะจริงๆเนี่ยมันให้พลังงานมากกว่าข้าวสวยธรรมดาเยอะนะคะข้าวเหนียว1ทัพพีให้พลังงานเท่ากับข้าวสวย2ทัพพีโอ้ถ้าน้องลีทาน2ห่อก็เท่ากับทานข้าวสวย4ห่อโหเยอะนะเยอะตายแล้วต้องกินแต่ว่าข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินแร่ธาตุมีทั้งโฟลิกธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแคลเซียมไขมันโปรตีนวิตามิน
E B1 B2 ก็มีประโยชน์เยอะนะใช่ประโยชน์โดยเฉพาะข้าวเหนียวดำนะที่เราพูดไปนะมีสารอาหารมากกว่าข้าวเหนียวขาวโดยเฉพาะมีสารพวก OPC นะคะ OPC ก็คือโอ้โหชื่อมันยาวนะโอลิโกเมอริกโปรแอนโทไซยานีดีนคอมเพล็กซ์ OPC อ่ะเรียกว่า OPC แล้วกันที่พบในชมพู่มะเหมียวองุ่นแดงองุ่นดำมะเขือม่วง มันเป็นอะไรรู้ป่ะมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่อยู่ในข้าวเหนียวดำจะช่วยชะลอความเสื่อมถอยช่วยบำรุงร่างกายช่วยป้องกันโรคส่งผลดีต่อจิตใจช่วยชะลอความเสื่อมถอยทำไมทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงไม่เหี่ยวย่นจ้ะหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นไม่เปราะแตกง่ายครีมไม่ต้องข้าวเหนียวดำดีกว่าครีมไม่ต้องกินข้าวเหนียวดำก็เปล่าได้ไหมระวังน้ำหนักขึ้นนะเออเนี่ยถึงว่าทำไมกินข้าวเหนียวดำแล้วก็เอ้ยไม่ใช่กินข้าวเหนียวแล้วมันก็จะแบบว่าเมื่อที่เมื่อกี้ถามคุณหมอไว้แบบกินข้าวเหนียวแล้วอารมณ์ดีเนี่ยเออก็เป็นพวกสารพวกเนี้ยที่มันอยู่ในข้าวเหนียวเนาะใช่ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวนะช่วยไหมช่วยคลายเครียดช่วยทำให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายช่วยให้ทำกิจกรรมในระหว่างวันได้สดใสร่าเริงนะคะเออพลังข้าวเหนียวใช่พลังข้าวเหนียวส่วนตัวข้าวเหนียวดำเองเนี่ยโอ้อย่างที่บอกเนี่ยไอริสแอนตี้ออกซิแดนต์กับชะลอความเสื่อมของเซลล์เนี่ยดีเลยนะเขาบอกลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดอุดตันสมองด้วยปรับสมดุลฮอร์โมนกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างค่ะใช่โอ้โหคุณผู้ฟังจัดเอ๊ะเพราะฉะนั้นเราไปทานข้าวเหนียวดำน้ำกะทิกันไหมข้าวเหนียวน้ำกะทิด้วยเหรอได้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 นานๆกินทีได้นานๆกินทีใช่ไหมข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงงี้ข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงเป็นข้าวเหนียวขาวใช่ไหมข้าวหลามดีเดี๋ยวนี้มีเป็นข้าวเหนียวดำด้วยนะข้าวหลามอ่ะใช่อุ้ยชอบมากเลยแล้วก็บางทีไปกินพวกของหวานที่ใส่กันแบบหลายๆอย่างอ่ะจะใส่ข้าวเหนียวถ้ามีข้าวเหนียวดำก็จะให้ใส่ข้าวเหนียวดำเช่นอะไรใส่หลายๆอย่างที่มันเป็นพวกเชงซิมอีอะไรพวกเนี้ยโอ้ที่มันจะต้องเออมีข้าวโพดมีทับทิมมีข้าวให้เลือกมีให้เลือกหลายๆอย่างใส่ทุกอย่างว่างั้นไม่ เลือกเฉพาะที่ชอบแต่ข้าวเหนียวอ่ะยังคือถ้าไม่มีข้าวเหนียวดำก็จะใส่ข้าวเหนียวที่มันเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆอ่ะอ๋อข้าวต้มน้ำมูนอย่างนั้นแหละเขาเรียกข้าวต้มน้ำมูนไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักเลยเขาเรียกข้าวต้มมะม่วงข้าวเหนียวตรงนั้นเป็นไม่ข้าวเหนียวดำเนาะไอ้สามเหลี่ยมนั่นอ่ะบางทีบางร้านก็ได้เป็นข้าวเหนียวดำก็จะเลือกข้าวเหนียวดำเออแต่ว่าเอ๊ะมันก็เป็นข้าวเหนียวที่เอามาทำหุงนึ่งใช่ปกติแต่แค่ว่าเอามาใส่ในของหวานใช่ไหมคะอ๋อเพราะฉะนั้นก็เผื่อว่าบางคนชอบแบบว่าข้าวเหนียวดำที่กินกับขนมหวานค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันค่อนข้างเนื้อจะแข็งอุ้ยแต่มันกรุบๆดีนะเพิ่งรู้ประโยชน์ของข้าวเหนียวดำเหมือนกันนี่แหละเออว่ามันไม่น่าเชื่อปกติเราจะหลีกเลี่ยงเพราะเราก็หนึ่งกลัวอ้วนมันหวานหรือว่าอะไรก็ไม่ทานบ่อยใช่ไหมที่เขาขายก็เป็นข้าวเหนียวเปียกใช่ไหมข้าวเหนียวดำเนี่ยใช่แล้วก็ข้าวเหนียวแล้วใส่ถั่วดำด้วยนะหรือว่าข้าวหลามอะไรพวกเนี้ยเออเพิ่งรู้ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มีพวกข้าวเหนียวหมูฝอยหมูทอดหรืออะไรพวกที่เขาขายตามตลาดตอนเช้าพวกนั้นก็ทานกับข้าวเหนียวขาวบางร้านมีข้าวเหนียวดำด้วยนะก็จะเลือกข้าวเหนียวดำเพราะเป็นคนชอบกินข้าวเหนียวดำมากโอ้อะไรประมาณเนี้ยดีถ้ามีให้เลือกนะข้าวเหนียวดำมาอันดับหนึ่งข้าวเหนียวขาวสิข้าวเหนียวดำมันจะกรุบกรุบนิดนึงนะมันกึ๊บใช่ใช่มันจะมีไฟเบอร์เยอะกว่าแต่มันอัดทั้งรสถ้ากินกับส้มตำมันไม่ค่อยเข้ากันจริงๆแหละมันข้าวเหนียวขาวอ่ะใช่แล้วข้าวเหนียวขาวถ้าแบบหุงแบบฟูๆที่ไม่ได้แบบมาใส่ห่อแล้วแบนๆตีให้มันเป็นแบนก้อนสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยใช่อันนั้นกินปุ๊บนะหลับเลยทันทีเลยโอ้ยังงงว่าคือมันไม่ได้มีเว้นระยะเวลาอย่างที่บอกมันไปได้ทันทียังไม่ทันได้อารมณ์ดีเลยเอาตื่นมาแล้วอารมณ์ดีแล้วกันอารมณ์ดีแต่ว่าเท่าที่ไปดูนะในรีวิวเขานะเขามีวิธีหุงข้าวเหนียวดำไม่ให้มันแข็งเขามีเทคนิคการหุงด้วยท่านผู้ฟังลองเข้าไปดูสิแล้วก็มีบางรายเขาก็ใช้ข้าวเหนียวขาวปนกับข้าวเหนียวดำไม่รู้แหละสัดส่วนอย่างละเท่าไหร่เนี่ยมีเหมือนกันลองดูเผื่อบางคนไม่ชอบกินข้าวเหนียวดำ
ช่ก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่ไงได้ทั้งขาวทั้งดำรวมกันทีเดียวเข้าหุงทีเดียวค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในการกินข้าวเหนียวแล้วง่วงมันเป็นหลักการในมันเป็นในทางแบบโภชนาการแล้วก็วิทยาศาสตร์จริงๆเลยจริงๆสารข้างในตัวข้าวเหนียวทำให้เราก็มีประโยชน์เยอะไม่น่าเชื่อว่ามีประโยชน์เยอะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนออกมาเป็นข้าวเหนียวดำดูบ้างใช่อย่างที่บอกข้าวเหนียวขาวเท่าที่ไปรีวิวโอ้โหไม่น่าเชื่อเฮ้ยประโยชน์ของข้าวเหนียวมะม่วงแทนที่จะเป็นโทษนะข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหอร่อยข้าวเหนียวทุเรียนเฮ้ยมันมีประโยชน์เหรอมันก็ต้องส่วนใหญ่เราจะกลัวมากค่ะใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เวลาถึงหน้าฤดูของมันเนี่ยก็อยากทานเนอะก็ทานเถอะไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามนี่คุณหมอเพราะว่าคุณหมอยังไม่ห้ามเลยนะเดี๋ยวสิฟังก่อนคือเพราะว่ามันจะมีหน้าของมันใช่ป่ะมะม่วงเนี่ยมันก็มีจนถึงหน้าแล้วมันก็หมดใช่ไหมคะทุเรียนเองก็เหมือนกันยิ่งทุเรียนปีนี้เนี่ยแพงใช่หาทานตามรถกระบะที่มันมาขายอ่ะไม่มีนะส่งออกจีนหมดเลยนะมีตอนช่วงประมาณสัก2เดือนที่แล้วพอมีมาบ้างค่ะก็ยังแพงอยู่โหอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าคนไม่เป็นเบาหวงเบาหวานอะไรเนี่ยก็พอจะทานได้โดยไม่ต้องระวังเท่าไหร่แต่บางเจ้าเขาก็ทำแบบน้ำกะทิหวานใช่แต่ก็คือเขาทำขนมหวานมันก็ต้องหวานแหละแต่เดี๋ยวนี้บางเจ้าก็เขาก็ทราบอยู่นะเพราะว่าคนที่ชอบทานมักจะเป็นเบาหวานไงเขามาซื้อแหมมันอดไม่ได้จริงๆพูดมันเป็นความสุขอะที่ได้กินเอาจริงถูกต้องถึงแม้ว่ากินไปแล้วฉันจะแบบตาปลื้อในระหว่างวันแต่ฉันก็มันเอนจอยในการที่จะกินมีความสุขใช่กินแล้วมันต้องมีความสุขไม่กินไปแล้วทรมานใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะบอกให้ข้าวเหนียวทุเรียนสำเร็จรูปอะของบางยี่ห้อบริษัทหนึ่งสำเร็จรูปอะเป็นไงเป็นคนไม่ชอบทานของสำเร็จเฮ้ยอร่อยอะใช้ได้ทีเดียวเอามาอุ่นถ้าเทียบกับแม่ค้าถูกต้องถ้าเทียบกับแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยนะเรื่องความสะอกสะอาดนี่โอ้โหกินขาดเลยอร่อยใช้ได้แต่เนื้อทุเรียนมันมีอยู่ประมาณนิ้วหัวแม่โป้งอะไรประมาณนี้แบนๆก็ไม่ใช่ซื้อทุเรียนมาเพิ่มสิจ้าโอ้โหอะไรประมาณนั้นถ้าคุณหมอง่วงนี่เป็นเพราะข้าวเหนียวไม่ทานบ่อยโอ้แต่อันนั้นมันคือแบบมันก็เป็นแช่แข็งมาแล้วก็อุ่นโอ้ยแต่มันแช่แข็งก็ถ้าเราโอ้เก็บไว้ได้นานหลายเดือนทีเดียวอะถ้าพ้นฤดูมันแล้วเนี่ยยังทานข้าวเหนียวทุเรียนได้เลยแต่อย่ากินบ่อยนะคะอาหารแช่แข็งไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยทำไมอะแล้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพกินสดใหม่ดีกว่าจริงหรือเปล่าจริงๆเดี๋ยวนี้คือคุยกับอาจารย์นักโภชนาการอะตลอดไงคะจนตอนนี้กลายเป็นคนกลัวโซเดียมคืออ่านฉลากตลอดเวลาจนตอนนี้แผ่ขยายความการอ่านฉลากไปยังเพื่อนร่วมงานไปแล้วทุกคนก็จะบอกว่าไม่เคยอ่านมาก่อนเนี่ยเป็นเพราะเราต้องมาอ่านใครจะกินอาหารแช่แข็งปุ๊บดูโซเดียมก่อนดูโซเดียมก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะคอยเตือนใช่ใช่มันน่ากลัวมากโซเดียมอ่ะเอาจริงๆกินเผ็ดกินมันยังพอยังแบบนะหวานมันเค็มไม่ควรเนาะดีค่ะน้องลีรายการเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นกินข้าวเหนียวแล้วง่วงจริงๆค่ะตามหลักเลยนะฮะแต่ใครกินไม่ง่วงไม่ต้องตกใจมันอาจจะระบบการย่อยก็อาจจะดีก็ได้ถูกต้องเนาะไม่ย่อยนานมากเกินไปโอเคได้ความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมผู้สูงอายุและคนใกล้ชิดจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเสพสื่อหรือข่าวให้มากขึ้นกว่าเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองจากคณะสาธารณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับแต่ละวันเนี่ยของผู้สูงอายุในชีวิตท่านน่ะมีข้อความมีสื่อมีสารอะไรต่างๆอ่ะมาถึงท่านจำนวนมากและท่านก็เลยกลายเป็นเป้าหมายของสื่อบางประเภทด้วยนะคะ อย่างเช่นในเรื่องของสื่อโฆษณาสินค้าสื่อโฆษณาพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุท่านก็จะเปิดรับสื่อค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเกิดว่าเปิดรับสื่อไปแล้วได้ประโยชน์
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้บอกว่าสื่อจะไม่ดีนะคะจริงๆแล้วสื่อสารต่างๆเนี่ยข้อมูลที่เข้ามาก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าสื่อนั้นจะถูกต้องนะคะตรงไปตรงมามีความแม่นยำในเชิงของวิชาการกรณีที่ต้องไปใช้กับชีวิตและร่างกายนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วการแชร์ข้อมูลต่อๆไปถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นประโยชน์ด้วยเช่นตอนนี้มีรถติดที่นั่นมีอุบัติเหตุที่นี่ต้องเลี่ยงเส้นทางอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะเราแบ่งปันให้เพื่อนเรารู้หรือว่าเราถูกหลอกลวงเราไปอะไรยังไงเราแบ่งปันให้เพื่อนรู้อันนี้ก็เป็นประโยชน์แต่มันก็มีมากมายทีเดียวที่การแบ่งปันข้อมูลไปเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเป็นข้อมูลที่อาจจะสร้างความโกรธเกลียดนะคะเป็นข้อมูลที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดหลงผิดหลงเชื่อก็มีด้วยมีปนไปด้วยดังนั้นคนทุกวัยเลยนะคะเป็นเป้าหมายของสื่อหมดละค่ะแต่ผู้สูงอายุท่านอาจจะมีจุดอ่อนหลายจุดที่ทำให้เราต้องช่วยกันดูแลให้ท่านรู้เท่าทันสื่อ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice